อกันอีกครั้งจนได้ตอนนี้ผมมาอยู่บนเครื่องบินมันกำลังบินไปที่สกอตเดลอาริโซนาผมไม่ได้ออกมานอกรัฐแบบนี้6ปีแล้วผมคิดว่าตอนนี้ในที่สุดก็แค่ผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เอาเป็นว่าขอผมบันทึกตรงนี้ไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากผมกำจัดแล็ปท็อปไปผมก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูถูกบิดจนยุ่งเหยิงมีบางคนพยายามจะเปิดมันผมไม่เคยตกอยู่ในภาวะกดดันขนาดนี้คุณลองนึกภาพตามดูสิเป็นผมคุณจะรู้สึกยังไงแต่ความคิดของมนุษย์มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจพอคุณคิดว่าคุณกำลังจะถึงจุดจบความปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ต่อของคุณมันก็จะลุกโชติช่วงชัชวาลขึ้นมาทันทีระเบียงผมคิดทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ไม่ต้องลังเลผมรีบวิ่งไปทางนั้นผมปีนข้ามมันโชคเข้าข้างจริงๆห้องผมมันอยู่แค่ชั้น2ขาของผมเลยไม่หักแล้วผมก็ต้องมาตัดสินใจต่อจะวิ่งต่อหรือจะซ่อนตัวกันดีไม่ว่าทางไหนก็ไม่ได้เรื่องทางนั้นบ้าจังผมครุ่นคิดผมกำลังตกใจแล้วผมก็เห็นทางรอดขึ้นมามีแท็กซี่จอดอยู่ตรงนั้นผมจึงรีบวิ่งไปที่นั่นอย่างไวผมเคาะไปที่หน้าต่างรถมองไปที่คนขับมิสเตอร์ฮอฟแวตหรือครับเขาถามผมแบบนั้นจะอะไรก็เถอะผมพยักหน้ารับไปก่อนคุณบอกว่า 8:40 ไม่ใช่หรอเขาถามผมพร้อมกับทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจเสร็จเร็วกว่าที่คิดน่ะสิไปกันเถอะผมตอบไปด้วยน้ำเสียงเหมือนหนีใครมาผมพยายามเก็บอาการแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้นายคนนี้เข้าใจก็แค่ให้เขาคิดว่าผมกำลังบ้าและอยากไปจากที่นี่แล้วผมก็ไปข้างในผมรีบบอกที่อยู่จากนั้นพวกเราก็ออกไปจากที่นั้นในขณะที่พวกเราทิ้งห่างไปเรื่อยๆผมหันกลับไปมองชาย2คนตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ตรงระเบียงห้องตรงนั้นผมบอกได้เลยว่าคนพวกนั้นกำลังจ้องมองผมสายตาเหมือนจ้องจะเอากันให้ตายถึงมันจะอยู่หลังแว่นกันแดดผมก็รู้สึกได้แบบนั้นทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ความโล่งอกมันสาดออกมาเต็มที่ถึงมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็เถอะผมย้อนกลับไปนึกถึงข้อความมันอยู่ในหัวของผมทั้งหมดเจ้าข้อความนั้นรีบทำก่อนข้อความนี้จะถูกดักจับได้นั่นหมายความว่าผมยังหยุดวิ่งไม่ได้ซึ่งถ้าพวกนั้นไม่รู้ว่าผมกำลังจะไปที่ไหนแต่เดี๋ยวพวกเขาก็จะรู้ได้ในไม่ช้าผ่านมา15นาทีพวกเราก็มาถึงที่หมายตรงนี้แล้วผมรีบวิ่งเข้ามาข้างในรีบรุดเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ไม่มีอะไรอยู่ในตู้เลยผมนึกทบทวนทุกอย่างในหัวพร้อมกันนี่มันเป็นอย่างเดียวที่ผมรู้เลยนะผมไม่ได้สนใจคำตอบอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่นี้มันเหมือนกับผมไม่มีทางเลือกแล้วผมก็เจอล็อกเกอร์ตู้นั้นไม่รู้เหมือนกันทำไมชายคนนั้นถึงได้เลือกสถานที่ซะใหญ่โตขนาดนี้เอาล่ะ12ซ้าย27ขวา33ซ้ายแล้วผมก็เปิดตู้ออกมาจนได้ของที่อยู่ในนั้นแบล็คเบอร์รี่เครื่องเก่าๆจดหมายหนึ่งฉบับผมเปิดมันออกตั๋วเครื่องบินเงินสด 2,000 เหรียญกระดาษโน้ตเล็กๆลายมือไก่เขียนนั้นเขียนว่าเช็คโทรศัพท์พาสเวิร์ดคือ Snake Tracks ผมรีบหยิบมือถือโบราณนั้นกดเปิดสวิตช์อย่างคุ้นเคยมันทำให้ผมนึกเรื่องคำๆได้เรื่องหนึ่งสมัยก่อนผมเคยร้องขอพ่อแม่ว่าอยากได้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ตอนนั้นผมยังเด็กนั่นมันก็ผ่านมานานมากแล้วผมรีบเข้าดูทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องว่างเปล่าไม่มีแอปสักตัวไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรสักอย่างแต่มันมีรายชื่อติดต่ออยู่หนึ่งชื่อมันเขียนว่าคอมีโทรหาฉันงั้นเหรอผมทำตามนั้นและหลังจากเสียงเรียกดังไปหนึ่งตื่นมีเสียงหนึ่งรับสาย
เสียงนั้นมีความลังเลแสดงออกมาชัดเจนไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็เป็นเสียงที่ผมคุ้นหูนั่นใครมันยังไงล่ะนั่นผมควรจะตอบคำถามนั้นไหมผมควรพูดชื่อจริงตัวเองออกไปงั้นเหรอนั่นจึงทำให้ผมตอบปลายสายไปว่าผมได้ข้อความของคุณและทุกอย่างก็เงียบลงไปพักใหญ่จากนั้นเสียงของเขาจึงลดความคลางแคลงสงสัยลงทั้งนั้นนายนับถือศาสนาอะไรทำไมเขาจะต้องถามผมอะไรแบบนี้ด้วยผมได้แต่คิดผมไม่เหลือพลังมากพอจะตั้งคำถามเขากลับแล้วนั่นจึงทำให้ผมเลือกที่จะตอบเพื่อให้ทุกอย่างมันดำเนินต่อไปเคยนับถือโปรเตสแตนต์แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่นับถือพระเจ้าแล้วผมตอบไปแบบนั้นแล้วเขาก็ถอนหายใจเหมือนกับโล่งอกแต่แล้วเขาก็ตัดสายไปอะไรกันบ้าจังหมอนี่มันต้องบ้าหรืออะไรสักอย่างแล้วความคิดของผมก็หยุดชะงักผมได้รับข้อความเขาส่งที่อยู่และหมายเลขห้องมาและอีกหนึ่งข้อความบอกว่ามาหาผมเอาไงดีผมมองไปที่ข้อความนั้นซ้ำอีกสองรอบแล้วผมก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาผมนี่มันเองโง่ผมควรจะรีบไปตามนั้นและปิดผนึกความสงสัยเอาไว้ก่อนผมได้ยินเสียงประตูห้องล็อกเกอร์เปิดออกเสียงฝีเท้ามากมายกำลังกรูมายังจุดที่ผมอยู่วิ่งสิเอจริงๆนะผมรีบปิดหน้าจอจากนั้นก็ยัดแบล็คเบอร์รี่นั่นเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงมองหาทางหนีไปจากที่นี่อีกแล้วมีทางเลือกอยู่แค่ทางเดียวตอนแรกก็คิดจะหนีออกไปทางเข้าสระน้ำแต่ถ้าผมวิ่งไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีลูกปืนวิ่งเข้ามากลางหลังของผมแน่ๆผมบอกได้เลยว่าคนพวกนั้นจะต้องใช้ปืนเก็บเสียงแต่พวกเขาจะไม่มีทางทำแบบนั้นได้โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ไกลถึง40ฟุตแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับถูกกรีดที่บริเวณข้างตัวผมเห็นกระสุนนัดหนึ่งมันพุ่งออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ทางด้านหน้าพระเจ้านั่นมันยิงมาแทบไม่พลาดผมรีบวิ่งระดับหนีตายผมไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้มาก่อนผมเกือบจะสะดุดเท้าเลื่อนตกลงไปในสระเจ้าหน้าที่ดูแลตะโกนบอกให้ผมออกไปทางประตูฉุกเฉินผมจะมาจอดตรงนี้ไม่ได้ผมต้องไวที่สุดทำทุกนาทีให้เป็นโอกาสของตัวเองผมมองหันไปข้างหลังตลอดเวลามันดีอยู่อย่างตอนนี้ผมอยู่ในย่านพักอาศัยผมรีบแฝงเร้นกายเข้าไปอยู่ภายในกลุ่มฝูงชนได้ง่ายๆและที่จุดหนึ่งผมมองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายผมคิดจะบอกพวกเขาผมได้แค่คิดจริงๆเพราะถ้าผมบอกไปแล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเขาจะค้นหาชายทั้งสองคนนั้นจากนั้นก็จะไม่พบอะไรแล้วอีก2วันพวกเขาก็จะไปที่บ้านของผมบอกผมว่าไม่เจอใครเลยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างแล้วผมก็เข้าไปในร้านตัดผมตรงนั้นผมวิ่งต่อไปไม่ได้ช่างตัดผมมองผมเหมือนเห็นคนบ้าช่างปะไรผมคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าผมจะทำอะไรสักอย่างไม่ให้มีใครจำตัวเองได้ผมเลยบอกเขาโอนมันออกให้หมดเลยนะช่างผมใช้เวลาทั้งวันนี้หมดไปกับการซื้อของมากมายหลายอย่างตั้งแต่แล็ปท็อปมือสองเสื้อผ้าชุดใหม่ผ้าพันแผลแว่นกันแดดอย่างน้อยมันก็ดีที่สุดที่จะคิดได้จากตรงนี้มันน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงผมจึงเรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางตรงไปยังสนามบินและนั่นมันก็คือสิ่งที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมต้องออกเดินทางอันยาวนานมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หลังจากผมออกมาจากสนามบินผมก็มายืนขดตัวอยู่ตรงหน้าเครื่องทำความร้อนพระเจ้านี่มันเดือนพฤศจิกายนคนอื่นเขามาอยู่ที่นี่ตอนฤดูร้อนจริงๆเหรอผมเรียกแท็กซี่อีกคันเดินทางไปตามที่อยู่นั้นมันเป็นโรงแรมจิ้งหรีดผมถึงกับหัวเราะอยู่คนเดียวหลังไม่ดีเลยนะเราผมคิดผมเดินตามทางไปที่ห้องนั้นผมเคาะไปที่ประตูหลายพันล้านความคิดวิ่งเข้ามาในหัวจะทำยังไงต่อถ้านี่คือกับดักผมคิดเหมือนกันว่าผมควรจะวิ่งออกจากที่นี่ดีกว่าไหมแต่ผมก็รู้ว่ามันจะไม่สำเร็จแน่ๆหลังจากผ่านไปพักหนึ่งประตูก็ถูกเปิดออก
คลื่นแห่งความแปลกใจซัดเข้ามาทันทีแต่พอนึกย้อนกลับไปชายที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้เขาก็คือคนที่ผมควรจะคิดหวังไว้อยู่แล้วเหมือนกันนั่นมันชายอีกคนเขาคือหนึ่งในสองของชายชุดดำที่เข้ามาในบ้านของผมคืนวันนั้นคนที่ยังไม่ได้ถูกฆ่ารัดคอเขาดูสภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอบตาของเขาสีดำคล้ำริมฝีปากแห้งผากเป็นแผลเขาดูจะเหนื่อยล้าเขามองมาที่ผมก่อนจะเชื้อเชิญให้ผมเข้าไปข้างในท่าทางของเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงเดินเอาเสียเลยทรงผมเท่ดีนะเขาพึมพำออกมาเบาๆเขานั่งลงบนที่นอนส่วนผมก็ไปนั่งที่โซฟาฝั่งตรงข้ามทุกอย่างเงียบเชื่อเป็นเวลายาวนานตลอดช่วงเวลานั้นเขาเอาแต่จ้องมองไปที่พื้นและด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้จะพูดอะไรดีนั่นก็เลยทำให้ผมนั่งเงียบจนกระทั่งเขาเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนน่าจะดีกว่าถ้าจะให้คุณรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเล่าทุกอย่างออกมาว่าประมาณ4ปีก่อนมันเคยเกิดเหตุการณ์หนึ่งในปารีสคาตาคอมพอได้ยินตรงนี้ผมจึงเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมีเด็กวัยรุ่น4คนตัดสินใจว่ามันคงจะเป็นความคิดที่ดีกว่าไหมถ้าพวกเขาจะแอบเดินออกมาจากกลุ่มทัวร์นั้นผมคิดว่าพวกเขาคงจะหลงทางหรือไม่ก็อะไรบางอย่างมันทำให้พวกเขาไม่สามารถหาทางออกมาเองได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองพวกเขาก็พยายามออกค้นหาจนทั่วเหมือนกันไม่พบสัญญาณของพวกเขาในที่สุดฝ่ายรัฐบาลก็ตัดสินใจติดตั้งกล้องอินฟราเรดไปทั่วทั้งบริเวณเพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนบ้างมาวันหนึ่งหนึ่งในกล้องพวกนั้นก็จับการเคลื่อนไหวบางอย่างได้ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะเห็นอะไรมันคือนรกชัดๆแขนขาหน้าอิสราเอลที่เกาะติดกันมันคลืบคลานผ่านหน้าจอให้พวกเขาเห็นและที่ข้างบนตัวนั้นมันคือศีรษะของคน4คนถูกมัดรวมติดกันนายพอจะเดาออกใช่ไหมว่าศีรษะพวกนั้นเป็นของใครผมถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกผมนึกถึงคลิปวิดีโอในคาตาคอมนั้นดีใจจริงๆที่ผมไม่ได้นั่งมองมันจนรู้ว่าคืออะไรและเขาก็เล่าต่อไปว่าพวกเขาตัดสินใจส่งกองกำลังระดับหัวกะทิไปเพื่อตรวจสอบเห็นได้ชัดเจนว่ามันจัดการไป12คนก่อนที่พวกเขาจะล้มมันลงได้ตอนนี้คำถามก็คือพวกเขาจะทำยังไงกับคลิปวิดีโอนั้นพวกเขาจะไม่สนใจมันก็ได้แต่พวกเขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นเจ้านั่นอีกเป็นครั้งที่2และมันก็อยู่ในช่วงที่สโนว์เดนรู้ถึงความเป็นไปทั้งหมดด้วยดังนั้นพวกเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานั่นก็เลยทำให้พวกเขาใช้เซิร์ฟเวอร์ของทางภาครัฐซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือเว็บไซต์ที่นายเขาไปเล่นนั่นไงพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคพวกเขาฝังมันเอาไว้ที่ในสักแห่งในก้นบึ้งของอินเทอร์เน็ตและฉันเองก็กำลังพูดถึงจุดที่ลึกที่สุดที่พวกนั้นจะเข้าถึงได้ไม่มีใครควรจะรู้เกี่ยวกับมันไม่มีใครควรจะหามันพบและไม่มีใครที่ควรจะรู้ว่าอะไรกันแน่ที่พวกเขากำลังตามหากันอยู่สมองของผมแทบพังจริงอยู่ผมรู้ว่าผมทำอะไรลงไปแต่มันไม่น่าจะเป็นการเดินลงไปอย่างนรกนั้นนี่ผมกำลังท้าทายอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของทางภาครัฐแล้วทีนี้ผมไปเจอมันได้ยังไงแล้วเขาก็พูดต่อไปมันก็ทำงานของมันไปได้อยู่นานพวกเขาทำข้อตกลงกับรัฐบาลทั่วโลกไม่ว่าอะไรก็ตามที่พวกเขามองว่ามันไม่เหมาะที่จะให้สาธารณชนรู้จากพื้นที่ไซต์ตรงนั้นมันจึงมีวิธีทางป้องกันเตรียมเอาไว้สำหรับป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาจริงๆพวกเขาจึงโพสต์ลิงก์ปลอมหลอกเอาไว้4ลิงก์สำหรับให้คนที่พบมันจะได้เลือกกดเข้าไปดูเดี๋ยวนะอะไรกันผมพูดขัดออกไปเพราะไม่อยากจะเชื่อแล้วเขาก็หัวเราะตอบมาว่าใช่ทั้งหมดที่นายเห็นนั้นมันขี้วัวทั้งนั้นแหละทั้งหมดคลิปทั้งหมดเป็นของปลอมผมไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีผมยังโล่งใจอยู่บ้างคิดว่านะแค่นิดเดียวแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าตรรกะที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือผู้คนที่เข้ามาเจอของพวกนี้คนพวกนั้นจะค้นหาให้ลึกที่สุดแต่อย่างไรก็ตามคนพวกนั้นสร้างขึ้นมาแค่นั้นมันก็จะไม่มีอะไรให้ดูต่อและหน้าเพจก็จะไม่แสดงผลไปมากกว่านี้ก็แค่เว็บไซต์เอาคำซึ่งนั่นก็คือไอเดียที่พวกเขาได้คิดเอาไว้ผมพอจะรู้ว่าเขาพูดถึงตรงไหน
ผมจึงถามเขาไปว่าแล้วผู้คนที่เข้าไปเจอของจริงล่ะพวกเขาจะเป็นยังไงเขาก็ถอนหายใจตอบกลับมาว่าฟังนะจะไม่มีใครได้อะไรไปถึงพวกเขาจะพ่นมันต่อไปจนถึงเพื่อนๆบนอินเทอร์เน็ตอีกสักอีกคนก็เถอะผู้คนชอบคิดว่าคนพวกนั้นมันบ้ามันมีแต่พวกงี่เง่าที่พยายามจะค้นหาหลักฐานยืนยันกันไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือแผนที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนรู้ใช่สุดท้ายพวกนั้นก็เงียบผมว่าจะถามอะไรต่อแต่ดูเหมือนเขาจะรู้เขาเลยตัดบทโดยพูดต่อว่าฟังนะอย่าได้มาพูดเรื่องศีลธรรมกับฉันพวกเขาไม่เคยปฏิบัติแบบนั้นมันเป็นแค่ทางเลือกพวกนั้นก่ออาชญากรรมนายคิดว่าถ้าสาธารณชนรู้มันจะสามารถช่วยอะไรใครได้กันบ้างไหมโน มันไม่มีทางบางครั้งการวางเฉยมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งเข้าใจไหมให้ตายสินี่ผมต้องยอมรับจริงๆเหรอผมจึงพูดไปว่าแต่ที่ตรงนี้มันกำลังกลายเป็นเรื่องแย่ๆที่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วนะก็จึงพูดต่อไปก่อนหน้านั้นมันมีการละเมิดเข้ามาแค่2ครั้งต่อเดือนแล้วมันก็กระโจนขึ้นมาเป็น20ครั้งจนพุ่งขึ้นมาที่50ครั้งคนพวกนั้นเข้ามาดูมันเห็นชัดเลยว่าเกิดข่าวลือไปทั่วทั้งดีฟเว็บและดาร์กเว็บข่าวลือพูดถึงหน้าเพจที่กลุ่มความลับที่ไม่ควรมีใครเข้าไปพบพวกเขาตัดสินใจค้นหาอย่างง่ายดายราวกับการเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ตรงนั้นแค่เข้าไปอ่านจากกระดานข่าวระดับผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาแค่20นาทีก็หาเจอแค่เข้าไปแก้ปริศนาง่อยๆแล้วก็ตามลิงก์เส้นทางไปจนเจอตัวหน้าต่างคำถามสุดท้ายนั้นอะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่นายก็เจอมาแล้วใช่ไหมใช่สินะผมพยักหน้าตอบไปแบบนั้นเอาตรงๆเลยนะมันมีคำตอบมากมายหลายอย่างที่ใช้กับคำถามนั้นแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ดูไม่ค่อยจะเป็นเหตุผลนักหรอกเพราะใครก็อยากรู้วิธีย่างเนื้อใช่ไหมบางคนก็ทำได้บางคนก็ยอมแพ้แต่เชื่อเถอะทุกคนที่ได้พบของจริงพวกเขาจะบอกตัวเองว่ายังไม่เจอสักหน่อยพวกเขารู้ผลที่ตามมาหลังจากความพยายามสืบหาอย่างหนักหน่วงไม่มีอะไรเคยถูกเปิดเผยหรอกย้อนกลับไปในปี2010คนพวกนั้นได้สรุปผลการทดลองปัญญาประดิษฐ์ฉันจะเล่าให้นายรู้ก็ได้มันวิ่งออกนอกเส้นทางของมันไม่มีใครควบคุมมันได้และเมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถต้อนมันเข้าสู่มุมกับดักเสมือนได้แน่ๆมันก็หายตัวไปแล้วก็ไม่ได้กลับขึ้นมาให้เห็นอีกจนกระทั่งตอนนี้เขาหยุดพูดต่อราวกับกำลังรอให้ผมเชื่อมต่อเรื่องราวทุกอย่างดังนั้นคุณคิดว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์กำลังย้อนกลับมาและตอนนี้มันกำลังควบคุมดูแลผู้คนที่นั่นอย่างนั้นเหรอผมถามเขาซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่คิดว่านั่นเป็นจุดสำคัญเขารู้ว่ามันคืออะไรเขาใช้คำพูดว่ามันเป็นแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นแล้วทำไมผมถามเขาตอบว่าฉันไม่รู้ผมถึงกับก้มตัวลงคุณคิดว่าทำไมเรื่องนี้มันจะต้องมาเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะคนพวกนั้นพวกเขาไม่ได้ตามผมมาเพราะผมไปเห็นลิงก์พวกนั้นหรอกเหรอพอผมถามไปแบบนั้นเขาก็พยักหน้าเพื่อเป็นการตอบรับมันคือสิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้นและคุณคิดว่ามันคือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นตัวการเขาก็พยักหน้าตอบอีกแล้วตกลงผมไปเห็นอะไรเขานิ่งไปสักพักก่อนที่จะพูดกับผมว่าฉันบอกนายไม่ได้มันมีบางสิ่งที่ฉันเองก็ไม่รู้เช่นกันทุกอย่างที่ฉันบอกนายได้มันคือกลุ่มคนบางคนจากข้างนอกนั้นนอกเหนือจากฝั่งรัฐบาลหรืออะไรก็ตามที่เข้าข่ายแบบนั้นมันคือองค์ความรู้ต้องห้ามและไม่ว่าอะไรก็ตามพวกเขารู้ว่านายได้ไปเห็นมันและพวกเขาก็ต้องการจะรู้ในสิ่งที่นายรู้แล้วคนพวกนั้นก็ตามคุณมาด้วยใช่ไหมผมถามเขาไปแบบนั้นใช่พวกนั้นรู้ว่าเราจะมาคุยกับนายไงคลื่นแห่งความรู้สึกผิดถึงกับซัดเข้ามานี่ผมทำให้ชายคนนั้นต้องตายไปอย่างนั้นเหรอและความรู้สึกผิดนั้นก็กลับกลายมาเป็นความขุ่นเคืองเอาล่ะมีนรกอะไรอีกไหมที่ผมควรจะต้องรู้คือผมไม่รู้ว่าผมไปเห็นอะไรเขาถึงกับหัวเราะแห้งๆออกมาก็นั่นแหละพวกนั้นเขาไม่สนไงเข้าใจไหม
พวกนั้นแค่กำลังกระโดดเข้ามาหาอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณทำงานให้ใครรัฐบาลอย่างนั้นเหรอผมถามเขาไปจนได้คำถามที่มันค้างคาอยู่ในใจตั้งแต่มาที่นี่อะไรแบบนั้นเขาตอบมาทั้งหมดเท่านี้แล้วเขาก็ลุกขึ้นหยิบพวงกุญแจขึ้นมาคู่หนึ่งพวกเราต้องไปกันแล้วไปไหนเวกัสถ้าเป็นสถานการณ์แบบอื่นผมควรจะมีความสุขใช่ไหมเนี่ยพวกเราออกไปข้างนอกแล้วเขาก็นำทางผมไปที่รถซีดานเก่าๆไม่สะดุดตาแน่ๆเขาพูดพร้อมกับยิ้มออกมาผมบอกได้เลยว่าเขาพยายามจะทำให้ความเครียดทุกอย่างลดลงการขับขี่เป็นไปอย่างยาวนานและยากลำบากพวกเราแทบจะไม่ได้คุยกันในสมองของผมมันหยุดนิ่งแค่จุดนั้นนั่นก็เลยทำให้ผมไม่ได้ถามอะไรไปมากกว่านี้ผมจำการสนทนาที่พวกเราคุยกันได้บ้างอย่างเช่นฟังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันขึ้นมามันจะมีไฟล์หนึ่งอยู่ในแบล็คเบอร์รี่ไฟล์นั้นชื่อว่า contingency ที่แปลว่าฉุกเฉินนั่นแหละทุกอย่างที่นายควรจะรู้อยู่ในนั้นผมยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้อยู่เลยผมถามเขาไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้แค่ในกรณีนั้นน่ะฉันแนะนำว่าอย่าทำโทรศัพท์หายก็พอในความเป็นจริงผมพอจะรู้ว่ามันมีหลายสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ผมไม่อยากจะยอมรับมากกว่าเขาปลุกผมเมื่อเรามาถึงแมคคาเรนมันคือสนามบินนานาชาติแมคคาเรนในเนวาดาผมสับสนผมถามเขาไปว่าคุณมีตั๋วเครื่องบินอย่างนั้นเหรอไม่ต้องใช้หรอกเขาตอบแล้วเขาก็ออกไปจากรถผมเดินตามเขาไปที่นั่นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นเขาเดินผ่านผู้คนผ่านเช็คอินผ่านรปภ.ผ่านไปหมดดื้อคนพวกนั้นไม่มีใครสนใจเขาเลยกับผมก็เช่นกันมันทำให้ผมเริ่มสงสัยผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ในขณะที่พวกเราเดินผ่านร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับประตูขาออกเขาก็หันหลังกลับมาผมถึงกับสะดุ้งหยุดชะงักเขาเดินตรงไปยังประตูมันไม่ควรมีอยู่ตรงระหว่างร้าน2ร้านตรงนั้นเลยเขาเปิดมันผมเดินตามไปพวกเราเดินลงมาตามทางเดินมันลอดเลี้ยวไปมาหลายรอบมีชายในชุดสูทหลายคนเดินผ่านพวกเราแต่ไม่มีใครสนใจพวกเราแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งมาถึงหน้าประตูอีกบานที่นี่ต้องการคีย์การ์ดเขาหยิบขึ้นมา1ใบจากนั้นก็สแกนมันตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงความใหญ่โตของสถานที่ตรงนี้จนกระทั่งผมกลับมาคิดถึงมันอีกครั้งพวกเราต้องเดินผ่านโถงทางเดินอย่างน้อย15จุดประตูทุกบานที่ถูกเปิดออกมันดูเหมือนกับการเดินทางอันยาวนานด้วยบันไดเราเดินลงไปประมาณ5นาทีก่อนที่จะมาถึงสถานที่ที่ดูไปก็คล้ายกับสถานีปลายทางอีกแห่งมันไม่ได้ดูเหมือนกับโลกอนาคตหรืออะไรแบบนั้นหรอกก็แค่เหมือนสถานีทั่วไปจริงด้วยที่นี่ไม่มีเครื่องบินสินะผมพูดขึ้นซึ่งเขาก็ตอบว่าถูกแล้วกับตัวผมเองรู้สึกว่ามันเหมือนทางรถไฟมากกว่าตอนนี้พวกเราก็แค่รอเขานั่งลงที่เก้าอี้ยาวดีเหมือนกันผมเลิกความพยายามที่จะหยิบนั่นนี่ให้มาปนเปอยู่ในหัวแล้วผมจึงไม่ได้ถามเขาว่าที่นี่คืออะไรอีกแค่รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมคิดเหลือแค่นั้นแต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีวันนี้มันไม่ใช่วันธรรมดาสำหรับผมเลยจริงๆผมมองเห็นป้ายบอกทางไปห้องน้ำมันอยู่ทางด้านหลังผมจึงผันตัวเองไปที่นั่นก่อนกระทั่งผมล้างมือจนเสร็จผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันดูเหมือนบัตรมันติดอยู่ตรงขอบด้านข้างของบานกระจกผมดึงมันออกจากนั้นก็มองดูว่ามันคืออะไรมันคือนามบัตรขนาดปกติมีแต่สีขาวตัวหนังสือสีดำข้อความนั้นเขียนว่าจากสถานที่เวิ้งว้างห่างไกลพวกเราค้นหาความหมายของมันดังเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราหย่านมดวงชะตาของพวกเราถูกผนึกพวกเราจะต้องเผชิญหน้ากับความอัปยศพวกเราไม่ต้องการความหวังพวกเรามีชะตาชีวิตของตัวเองพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าพวกเราจะกลายเป็นผงทุลีทุกอย่างเพื่อพระเจ้า
ผู้ที่เราเลือกจะเชื่อถือน่ากลัวจริงผมคิดพอผมหันบัตรกลับไปอีกด้านมันมีตัวหนังสือตัวหนาขนาดใหญ่ FOTLG ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกเหมือนกับมีบางสิ่งไม่ถูกต้องมันคือความหวาดกลัวในรูปแบบที่เราจะเป็นเมื่อเจอกับอะไรบางอย่างผมอยากจะบอกเรื่องนี้กับเขาพอผมเปิดประตูออกมาชายคนนั้นก็หายไปแล้วผมเดินหาเขาไปทั่วสถานีแต่เขาไปอยู่ไหนผมเองก็หาไม่เจอชิบหายแล้วสิที่นี่ไม่มีใครสักคนแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็เริ่มสั่นสะเทือนรถไฟกำลังจะมาเอาไงดีสงสัยว่าผมคงต้องขึ้นไปเพียงคนเดียวซะแล้วสิผมมองไปรอบๆอีกครั้งก่อนที่จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลงมาจากทางบันไดเยี่ยมเลยเขาคงจะกลับมาแล้วแล้วผมก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ได้มีแค่สเต็ปเดียวมันยังมีอีกหลายสเต็ปแทนที่ผมจะได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยผมกลับได้พบชายแปลกหน้า4คนผมบอกอะไรไม่ได้มากใบหน้าพวกเขาถูกถุงกระสอบคลุมเอาไว้มันถูกเจาะรูที่บริเวณดวงตาดูเหมือนกับถุงที่เจ้าสแกร์โครว์สวมใส่ในหนังเรื่องแบทแมนบิกินส์สิ่งที่ดูแปลกๆมันก็คือเครื่องหมายที่ถูกพ่นเอาไว้บริเวณเหนือศีรษะพวกเขามันดูง่ายๆสัญลักษณ์ครึ่งวงกลมลูกศรแล่นทะลุผ่านมันทำให้ผมจำได้สิ่งที่ผมต้องเห็นทุกวันเครื่องหมายที่ผมพบเห็นได้ตามเสื้อผ้าของผู้คนบนท้องถนนผมยืนแข็งทื่อและผมก็เห็นหนึ่งคนในนั้นถือถุงใส่ของเหลวบางอย่างของเหลวสีดำกับความรู้สึกต่อไปมันก็เหมือนกับก้างติดคอผมจำได้ว่ารถไฟคันนั้นกำลังจะออกตัวแล้วชายพวกนั้นก็เริ่มวิ่งเข้ามาหาผมผมจะขึ้นไปเปิดประตูรถไฟมันให้ความรู้สึกแปลกมันมีเพียงตู้เดียวประตูก็มีเพียงบานเดียวผมไม่เห็นพนักงานขับรถไฟสักคนผมรีบวิ่งขึ้นไปแล้วประตูมันก็เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติผมมองหาปุ่มปิดประตูแต่มันกลับไม่มีอยู่ที่ตรงไหนเลยสักปุ่มผมเริ่มเข้าสู่ความหวาดผวาคนพวกนั้นค่อยๆตามเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกนั้นวิ่งมาใกล้ถึงประมาณ10 เมตรผมก็ต้องหลับตาสวดภาวนาเพื่อให้มีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสักพักผมก็ต้องลืมตาขึ้นผมได้ยินเสียงคนเตะและทุบมาที่ประตูนั้นมันไม่ได้เปิดรับคนพวกนั้นขึ้นมาผมยืนมองสายตาอันบ้าคลั่งของคนพวกนั้นพวกเขามองตามผมตลอดเวลาในขณะที่รถไฟก็เริ่มจะออกวิ่งไปผมปลอดภัยแต่มันก็คงเป็นแค่ตอนนี้ผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งผมมองหาสิ่งที่ควรจะหาจริงๆด้วยมีฝ่ายข้อความที่ชายคนนั้นเคยสั่งเสียเอาไว้จริงๆผมคิดว่าผมจะอ่านมันเร็วๆนี้หลังจากที่ผมจบเรื่องราวที่ต้องเผชิญอยู่ก็แล้วกันตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนผมไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่กำลังรอผมอยู่ที่นั่นในหัวของผมมันตีกันยุ่งทุกอย่างที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือผมควรจะเข้าไปดูใน Googleและอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมียกเว้นกันบ้างและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี